สุขแล้วกับคุยแซ่บโชว์กับเราสามคนนะครับวันสุขแล้วเงินเดือนออกแล้วเงินเดือนหมดแล้วนี่เงินเดือนออกแต่ที่ผ่านมาหายไปนานนานเกินคิดถึงกันดิเงินเดือนคงไม่ออกแล้วล่ะหายคิดถึงกันดิพี่รู้อะไรหรือยังว่าเขาจะเตรียมตัวเปลี่ยนพิธีกรผู้ชายแล้วอ่ะนี่เป็นเดือนสุดท้ายที่พี่จะได้ทำฮะพี่ติโน่ไม่ทำแล้วเหรอพี่นั่นแหละเขาจะไม่ให้ทำแล้วเนี่ยข้าวสุขาไปดีกว่าครับสนุกดัดคอมนะกับจะบอกว่าเป็นคู่ซุปตาคู่จิ้นที่ดังที่สุดในประเทศไทยแล้วนะเดทกับยาย่าท่านนี้อะไรพี่ไม่อยู่ไม่กี่วันเนี่ยมันมีข่าวว่ามีเรื่องมือที่3เข้ามาด้วยเหรอเนี่ยจริงๆมันออกมาสักพักนึงแล้วนะใช่แล้วเขาก็บอกว่ามือที่3เนี่ยมีเป็นหนุ่มนักกีฬาทีมชาติแล้วก็มีดีกรีไฮโซด้วยชื่อว่าเขาเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาตินะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกเขาไปฟังจากปากเขาเองนะคะซึ่งยาย่าก็ได้ออกมาพูดแล้วเนาะทั้งณเดชน์ยาย่าแล้วบอกเลยนะฟังดีๆนะมีเงิบนะมีคนมีเงิบไปดูกันครับใครก็ไม่รู้ไม่เคยเจอกันแล้วเราไม่ใช่เพื่อนกันเราไม่สนิทกันมันก็แอบแบบรำคาญนิดนึงที่คือคุณสามารถพูดได้ในโซเชียลมีเดียว่าชอบอะไรเงี้ยเขาไม่ผิดค่ะแต่ว่าถ้ามีใครมาถามก็ตอบก็ได้เรามั่นใจในตัวเขาอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วครับรู้สึกเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างเราเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันนะครับสุดท้ายแล้วจะจบยังไงผมว่าความเป็นเพื่อนและความรู้สึกเนี่ยมันไม่มีทางจางหายไปหรอกมันก็ยังเป็นความรู้สึกที่แบบอยู่ในความทรงจำที่ประทับใจอยู่แล้วตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่มันก็คงไม่วันนั้นหรอกครับไม่วันนั้นหรอกครับไม่วันนั้นหรอกครับคือตรงก็รักเขาแหละครับก็รักเขาแหละครับเพราะว่าเขาก็เป็นเราอยู่ด้วยกันมาเรียนเขาเลยเรียนรู้ชีวิตด้วยกันมาค่อนข้างเยอะไม่ว่ายังไงคนคนนี้ก็คือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับหนูอยู่แล้วโอ้ยเขาฟังเองเลยยังเขินต้องบอกว่าขอบคุณคลิปนี้นะคะจากทีมข่าวช่องหนึ่งด้วยนะคะช่องวันก็นี่เขาเป็นแบบไทยถ้าฉันพูดไม่นี่เป็นแบบไทยตั้งใจจะพูดผิดให้เธอเล่นเฮ้ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามพี่ก็รักทั้งสองคนแล้วเราสองคนรักพี่มาที่ทำออกจะรำคาญด้วยเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักอ่ะยาย่าเขายังกล่าวแบบนั้นเลยก็เป็นว่ามันก็เป็นแค่ข่าวที่มันถูกแบบสร้างขึ้นมาคนก็อาจจะมาโนกันไปเองส่วนยาย่าก็บอกว่าไม่ได้รู้จักนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นเพื่อนด้วยแต่ที่สำคัญนะเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าในงานอีเวนต์งานนึงเนี่ยตามคิวนัดหมายเดินสายพบสื่อนะคะของหนุ่มเคนพอชแล้วก็ทีมผู้จัดการเนี่ยเขาจะต้องเดินสายไปหลายที่มากๆแต่ปรากฏว่าเขาเหมือนไปที่เดียวอ่ะแล้วก็บอกว่าไม่ขอไปที่อื่นอีกไม่อยากพูดแล้วก็แยกตัวกลับไปเลยโดยปล่อยให้ทีมผู้จัดงานเนี่ยเดินสายกันตามลำพังเรียกว่าเทกันดื้อเลยนะคะเพราะคุณขาอ่ะสั้นๆกันละกันคือรักกันดีไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็ตามรักกันดีแล้วก็เป็นคนสำคัญที่สุดตอนนี้คือจริงๆเอาแค่นั้นพอเพราะว่าคนอื่นจะดีจะอะไรขนาดไหนก็ตามผมว่านะเขาสองคนนี้เขาก็รักกันในฐานะแล้วก็ตามอยู่แล้วค่ะนะคะทีมงานบอกพี่บอกว่าข่าวด่วนมาพูดพรุ่งนี้เคนพอชจะพูดพรุ่งนี้อ๋อด้วยให้เราพูดพรุ่งนี้ไม่ทำงานพรุ่งนี้วันหยุดนะคะวันเสาร์นะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแล้วจะรักกันสถานะไหนแล้วตกลงของคุณเนี่ยจะยอมรับสถานะจะแต่งงานอย่างเห็นบอกว่าไปดูเลิกดูยามเลยมาแล้วเนี่ยไม่มีแขกรับเชิญวันนี้นะครับเป็นอดีต